ู้ชมคะวันนี้เก๋และคนล่าฝันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมปูนล็อบสูตรน้ำไร้กลิ่นที่ถือว่าดีติดอันดับต้นๆของประเทศในขณะนี้ค่ะที่สำคัญนะคะเป็นเจ้าเดียวของโลกที่มีปูนล็อบสีทองที่นี่ค่ะ Love All Color และพี่แอดรอเราอยู่ข้างในแล้วค่ะไปกันเร็วแล้วนะคะต้องบอกว่าเด็กผู้ชายอายุ13ตัดสินใจไปเป็นกรรมกรก่อสร้างจนวันนี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ปูนของตัวเองเรื่องราวของพี่เขาเป็นยังไงพี่แอดอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่รีบๆพี่ชิงพี่ก่อนเลยนะ แหมพี่แอดตกลงว่าทำไมชีวิตมันเริ่มต้นด้วยความลำบากมากเลยเหรอ13ต้องไปเป็นกรรมกรก่อสร้างแล้วอะไม่ได้ลำบากครับคืออยากจะหารายได้อยากจะทำงานอะไรที่ได้เงินเป็นของตัวเองคือไม่อยากจะขอค่ะไม่อยากขอพ่อแม่เพราะก็ครอบครัวก็ไม่ได้ลำบากมากแต่ก็ไม่ได้สบายมากเพราะนั้นอะไรที่มันทำได้ก็อยากจะทำค่ะจัดว่าเป็นนักเลงไหมไม่ใช่ครับไม่ถึงขั้นนักเลงไม่ถึงขั้นนั้นเนาะใช่ครับเป็นตัวจี๊ดตัวจี๊ดแต่ตัดสินใจหารายได้มีเงินเป็นของตัวเองบางทีการเป็นตัวจี๊ดในชุมชนนี่พูดตรงๆพี่มันก็หารายได้ได้หลายแบบครับจะไปแบบทางไม่ดีก็ได้จะมาแบบใช้แรงงานก็ได้ซึ่งแบบมันต้องใช้แรงเยอะเนาะเงินมันก็น้อยทำไมเลือกไปเป็นแบบกรรมกรพี่ขออนุญาตใช้คำนี้เนาะผมว่าผมเห็นสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะไงในเมื่อเราเห็นสิ่งไม่ดีมาเยอะเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นคนไม่ดีเราเป็นคนแรงแต่เราไม่ใช่เป็นคนเลวผมใช้คำนี้ดีกว่าแล้วตอนที่ไปตอนนั้นไปหาตังเนี่ยไปแบบไปยังไงใครพาไปแล้วทำไมต้องแบบไปอะไรกับปูนอะไรมากมายคือเริ่มต้นจากการที่ว่าผมได้แม่พ่อแม่สร้างบ้านผมเป็นเด็กๆเล่นดินเล่นทรายเห็นเศษไม้เศษปูนอะไรหล่นลงมาแล้วก็คิดว่าไม้หล่นลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมมันทิ้งเราจะมาทำยังไงให้มันเกิดมูลค่าได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มชอบตั้งแต่ตรงนั้นชอบตอนนั้นเลยใช่ครับเรารู้สึกว่าของที่มันเหลือเนี่ยมันสามารถเอามามิกทำอะไรได้หลายอย่างจุดเริ่มต้นของการที่จะมาเรียนต่อในสายช่างก่อสร้างครับมาทำงานก่อสร้างมารับเหมาก่อสร้างมันก็เป็นจุดเริ่มต้นอ่ะผมว่าไม่ว่าจะทำอะไรแล้วแต่ถ้าเรามีจุดเริ่มต้นได้เร็วกว่าคนอื่นเราก็สามารถไปเร็วกว่าคนอื่น ตอนนั้นก็มีความฝันว่าวันนึงเราอยากจะเป็นเหมือนคนเนี้ย ก็คือผู้รับเหมาคนเนี้ย วันนึงเราอยากจะมีคนงานสัก5คน6คน10คนเช้ามาโดดขึ้นรถเราขับรถไปส่งคนงานทำงานเราคิดได้แค่นี้ก่อน นั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นคือเท่แล้วหลังจากนั้นก็มาตอบที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งก็คือวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามครับสมัครปีแรกตอบเข้าไม่ได้ผมก็สอบปีที่2ก็เหมือนเดิมก็ไม่ติดอีกมาปีที่3ก็ไม่ได้พอมาได้ครั้งอีกครั้งนึงก็คือปีที่4ค่ะทำไมบางคนก็จะคิดอย่างนี้นะพี่แอดว่าเฮ้ยเราก็เป็นแบบผู้รับเหมาแล้วในระดับนึงนะตอนนั้นก็คือแบบมีงานเป็นของตัวเองหาตังค์ได้แล้วสอบครั้งที่1ก็ไม่ได้ครั้งที่2ก็ไม่ได้ครั้งที่3ก็ไม่ได้บางคนก็เฮ้ยงั้นมีเรียนแล้วเรามีฝีมืองานช่างแบบนี้มีโรงเรียนเยอะก็ได้มีฝีมือทำไมเรายังเพียรพยายามในการสอบเข้าให้ได้พี่ถามได้ตรงประเด็นเลยตอนนั้นน่ะแต่ผมไปเห็นโฟร์แมนที่เขาถือสมุดเดินตรวจงานอ่ะผมอยากเป็นอย่างเงี้ยผมไม่อยากใช้แรงแล้วเพราะว่าการใช้แรงมันเหนื่อยเราอยากจะอัพตัวเองขึ้นมาอีกหน่อยนึงเราต้องมีทฤษฎีนะแล้วก็ไปนั่งคือผมอยากจะทำอะไรผมต้องศึกษาพอผมก็โฟร์แมนคนนี้มันต้องยังไงอ๋อมันต้องเรียนให้จบชั้นนี้ชั้นนั้นอะไรเงี้ยผมก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นงั้นเราก็ต้องโดดออกมามาเรียนมาเริ่มเรียนพอมาเริ่มเรียนสอบเข้าได้ผมเอาทฤษฎีที่ผมเรียนกับจุดปฏิบัติที่ผมทำมาหลายๆปีปวช.ปี2ผมรับเหมาก่อสร้างเต็มตัวเลยแล้วก็มีลูกน้องตอนอยู่ปวช.ปี2นะใช่ครับใช่ต้องเรียนด้วยทำงานด้วยใช่ครับหนักไหมอ่ะเพราะว่าก็ต้องสอบด้วยนะใช่ว่าเป็นช่างรับเหมาแล้วแบบจะสอบผ่านชั้นได้ง่ายๆนี่มันไม่ได้ลำบากครับเพราะว่าเรียนก็ประมาณ8โมงถึงบ่าย2หรือเที่ยงหรือบ่าย3เวลามันเหลือนะพอเวลามันเหลือเราก็สามารถไปรับงานเล็กๆได้รับปูกระเบื้อง
รับอะไรเงี้ยเราไม่ได้รับใหญ่โตเรามีคนงานตอนนั้นผมมีคนงานประมาณ2คนรถก็ไม่มีนะมีรถมอไซค์แม่ซื้อให้ขี่ไปทำงานเอ็นดูคือในภาพฝันคือขับรถกระบะมีคนงานอยู่ท้ายรถกระบะเยอะแล้วเราไปส่งเปล่าแต่ของเราเนี่ยตอนเป็นผู้รับเหมาแล้วเรียนไปด้วยมอไซค์คนงานซ้อนไปมีช็อปเปอร์อยู่คันนึงไปแบบสไตล์แบบทีช็อปเปอร์ไปรับเหมาต่อตั้งค่ะตอนนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าเห็นเอ้ยยังเด็กอยู่เลยเป็นแบบเรียนสื่อด้วยแล้วบอกเป็นผู้รับเหมาเราทำยังไงตอนนั้นพี่ลูกค้าก็จะมีอยู่ประมาณ2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มนึงคือเขาก็พอเห็นเราเป็นอย่างเงี้ยเขาเอ็นดูเขาก็อยากจะช่วยเหลือเราอีกประเภทนึงเขาต้องการความมั่นคงความน่าเชื่อถือเขาก็ไม่เลือกเราตอนนั้นเราทำงานด้วยเราเรียนด้วยเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้คือถ้าให้ทำก็ทำถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปเรียนตามสถานศึกษาต่างๆแต่ก็เรียนไม่จบคือมีครอบครัวพอมีครอบครัวก็เรียนไปมันรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาเราแบ่งเวลาไม่ได้อะก็คือพี่ก็ยังเลือกที่จะทำงานไปด้วยใช่ครับแต่อย่างน้อยก็เรียนให้จบในสิ่งที่เราตั้งใจกศน.ก็เอาปวช.ก็จบใช่ไหมพี่อย่างน้อยมีวุฒิช่างละติดตัวระหว่างนั้นก็คือทำกิจการไปด้วยครับใช่ครับกว่าจะเป็นร้านเขาเรียกวัสดุก่อสร้างก่อนจะไปถึงปูน Love All Color ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่ใช้เวลานานแค่ไหนถึงมีร้านก่อสร้างแล้วเป็นผู้รับเหมาอ่ะใช้เวลานานแค่ไหนก็น่าจะเอาจริงเอาจังนะครับถ้าเอาจริงเอาจังก็ประมาณ3ปีผมชอบศึกษาชีวิตกับคนที่เขาประสบความสำเร็จผมก็ไปคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็บอกผมว่าแอดระหว่างงานใหญ่กับงานเยอะแอดเอาอะไรผมตอบมีงานเยอะดิเพราะผมคิดว่างานเยอะมันทำให้เราให้เรามีรายได้ดีผู้ใหญ่ก็บอกไม่ได้ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ต้องเอางานใหญ่งานเยอะคุณดูแลเนี่ยไม่ไหวหรอกคุณเอางานใหญ่แล้วคุณดูแลที่เดียวเอาบุคลากรมาดูอยู่ที่เดียวเลยผมก็เริ่มจับงานใหญ่ผมจับงานใหญ่ประมาณสักงานสองงานผมก็เอาเงินสามารถเอาเงินมาเริ่มต้นสร้างร้านนี้ได้เลยค่ะครับผมอันนี้สาขาแรกไหมสาขาแรกครับค่ะครับผมเมื่อก่อนใหญ่โตแบบนี้ไหมพี่ไม่ครับเมื่อก่อนก็เปิดมีบ้านแล้วก็เปิดเป็นออฟฟิศแล้วก็จดทะเบียนพาณิชย์มาปกติครับก็เหมือนที่หลายๆคนเขาทำกันค่ะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เราดูก่อนจะไปถึงปูนเนี่ยนะพี่มันมีอะไรมันมีเสน่ห์อะไรพี่ถึงแบบไม่เลิกไม่แล้วกับความหลงรักปูนที่พี่ผลิตขึ้นมาเนี่ยผมว่างานก่อสร้างมันเป็นปัจจัย4ครับก็คือตราบใดที่ว่าเรายังต้องกินต้องใช้สุดท้ายก็ต้องการที่พักอาศัยสุดท้ายเราก็ต้องการที่สถานประกอบการมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะมีบริษัทมีร้านรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยจนถึงลิขสิทธิ์ปูนมาจนถึงตอนนี้นะต้องบอกเลยว่าอยากเห็นแล้วว่าคือ Love All Color เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยมาของประเทศที่จดลิขสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าแรกครับผมไม่ทราบนะเจ้าอื่นจดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ของผมจดลิขสิทธิ์แล้วก็ผมเห็นว่าของผมเนี่ยมันสามารถผลิตงานปูนเปลือยลายของปูนเปลือยแต่ผมสามารถทำใช้คำว่าออก็คือได้ทุกสีได้ทุกสีครับผมคือในประเทศนี้อาจจะมีแค่สีไม่กี่สีใช่ครับหรือส่วนใหญ่ก็เป็นปูนเปลือยที่เราเห็นหรืออารมณ์เขาอาจจะประมาณว่าเฮ้ยปูนเปลือยเนี่ยมันอารมณ์มันต้องดิบมันต้องเป็นสีอย่างนี้นะซึ่งผมไม่อยากจะคิดแทนใครผมอยากจะคิดแทนคนที่เขาไม่จำเป็นต้องเปลือยอยากเปลือยเหมือนกันแต่ก็อยากมีสีฟุ้งฟิ้งอ่ะนั่นแหละก็สมมติพี่บอกอยากได้สีชมพูชมพูกุ้งกิ้งของแก้วผมว่าอย่าไปคิดแทนคนอื่นเลยเราคิดให้มันเยอะแล้วก็คือคิดให้มันตอบสนองความต้องการของลูกค้าดีกว่าแค่นั้นเองจะทำอะไรแล้วแต่เราทำรายการเราก็ต้องตอบสนองความต้องการของคนดูผมทำปูนผมก็ต้องตอบสนองความต้องการในกลุ่มคนเยอะๆที่อยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวให้พี่แอดไปผสมให้ดูด้วยแล้วไปคุยกันต่อนะว่าแบบมันเก๋กว่าทั่วไปยังไงแล้วก็มันมายังไงบ้างเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะขอนำเสนอสีที่เป็นไฮไลท์ของเราที่ว่าผมคิดว่าหลายๆบริษัทที่ว่าทำขึ้นมายังไม่มีเลยในประเทศไทยของเราเป็นเจ้าแรกที่ทำสีนี้ขึ้นมาก็คือเป็นสีทองได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูปูนที่เรียกว่าเป็นปูนแบบสีทองเนาะถือว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่สามารถทำแบบปูนลอฟหรือว่าปูนเปลือยที่เป็นสีทองได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะThank you.
ค่ะสำหรับนวัตกรรมล็อบสูตรน้ำที่ถือว่าดีที่สุดในขณะนี้และเราสามารถพูดได้ว่าสีทองพี่แอดคือเจ้าแรกของประเทศไทยจดลิขสิทธิ์แล้วด้วยเนาะของโลกเลยดิของโลกเลยนะโอ้เห็นไหมตัวใหญ่ขนาดนั้นทำไมทำสีทองมันต้องมีที่มาแน่แล้วสีอื่นมันก็ยังโอเคแต่สีทองเนี่ยเก๋ยังมีความสงสัยอยู่นิดๆทำไมถึงเลือกทำสีทองคือผมชอบเข้าวัดพอผมเข้าวัดผมก็เห็นงานสีทองแต่ผมเห็นงานสีทองที่นวลๆผมก็คิดว่าเราควรจะทำปูนลอฟที่เป็นปูนของบริษัทเราให้เข้าไปอยู่ในวัดได้ให้เข้าไปอยู่ในวัดได้ก็คือพี่กะจะไปรับเหมาก่อสร้างในวัดเหรอหรือยังไงไม่ครับผมโดยมากผมจะทำบริจาคครับผมคืออยากทำไปทางนั้นด้วยสีทองเลยเป็นแรงบันดาลใจใช่ครับส่วนนึงเนี่ยจริงๆแล้วที่พี่ต้องการทำอันนี้คืออยากสร้างวัดเลยด้วยใช่ไหมไม่ถึงขั้นนั้นครับผมคงไม่ได้ถึงขั้นนั้นคืออยากจะเอาไปตกแต่งในบางมุมแต่ถ้าวันหนึ่งได้ถึงขนาดนั้นก็คงจะได้สร้างนะครับแสดงว่าต้องมีไอดอลแน่ๆเลยมีครับมีใครคะก็อาจารย์เฉลิมชัยโคติธิพัฒน์นะครับครับผมอาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะทำอะไรอยากจะฝันอะไรฝันไปเลยไม่ต้องไปฟังคำคอรหาคือใครมาดูถูกดูอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจเรามีสิทธิ์ฝันเรามีสิทธิ์ทำถ้าเราทำได้ไปก็ถือว่าดีถ้าทำไม่ได้มันก็ไม่เรื่องแปลกก็ทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ต้องได้ค่ะครับผมแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วคนล่าฝันก็อันนั้นหนึ่งฝันแต่ฝันที่สำเร็จแล้วอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เนี่ยคือล็อบสีปูล็อบสีทองครับผมอ่ะยังไงพี่จะลองสาธิตให้ดูนะครับได้เลยค่ะนี่ทุกวันนี้ยังฉาบปูนเองอยู่มั้ยหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตเจ้าของลิขสิทธิ์นี่เราไม่ทำละคือฉาบได้นะครับแต่มันไม่มีเวลาฉาบแต่ก็คือได้คือทำได้คนล่าฝันชอบใช้เจ้าของกิจการที่มาทำอะไรอย่างนี้ทุกทีอ่ะนวัตกรรมของเราเนี่ยนวัตกรรมไอ้เจ้าล็อบสูตรน้ำไร้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดค้นเองเลยเหรอก็คิดค้นเองด้วยแล้วก็ไปปรึกษากับพวกนักวิจัยนักเคมีปูนอะไรอย่างเงี้ยหลักๆก็มาจากการทำเองแล้วก็กับเพื่อนๆที่ว่ามีความรู้คนนี้มีความรู้เรื่องปูนซีเมนต์คนนี้มีความรู้เรื่องปูนสกิมคนนี้มีความรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปูนผมถามหมดเลยครับแล้วเราแล้วแต่ทำไมเราสนใจทำปูนอ่ะพี่ไม่สนใจทำอย่างอื่นไปรับเหมาก่อสร้างทางรถไฟฟ้าเนี่ยรวยกว่าต้องเยอะรวยกว่าต้องมานั่งผสมไอ้ปูนล็อบอย่างนี้อีกก็ผมว่าชอบมันเหรอผมว่ามันดูอาร์ตดีอ่ะผมชอบก็คือเราชอบมันมากใช่ไหมมันเกิดมาจากที่เราชอบพี่แอดแล้วใช้เวลานานไหมอ่ะกว่าจะคิดค้นไอ้เจ้าสีทองนี่ครับล็อบสูตรน้ำเนี่ยสูตรน้ำผมใช้เวลา1ปีเต็มเลยครับครับผม1ปีเฉพาะคิดให้เป็นสูตรน้ำแบบไร้กลิ่นเนี่ยนะครับผมครับแล้วสีทองล่ะสีทองก็ประมาณเกือบปีเหมือนกันครับสีทองเป็นสีทำยากมากแล้วมันไม่ทองอ่ะคือถ้าเราตอนนั้นคือผมคิดว่าถ้าผมฉาบอย่างเงี้ยให้มันออกมาทองเลยตอนนั้นอะทำยังไงมันก็ไม่ทองจุดที่เราได้สีทองและเอาสีตัวนี้ขึ้นมาก็คือนึกถึงอะไรไม่ออกก็นึกถึงจีวรพระก่อนเลยก็เลยได้จีวรพระสีกะครับก็ประมาณนี้ครับก็เลยได้สีทองครับผมอ้าวแล้วถ้าอย่างเงี้ยเวลาเราไปแบบสมมติทำบ้านเราตกแต่งด้วยสีทองหรือว่าเอาไปสร้างวัดเจดีย์วิหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับผมมันจะถือว่ามันจะอยู่นานไหมแล้วมันจะต่างกับการที่เราเอาทองไปปิดหรือเอาสีไปทายังไงตัวนี้อยู่นานแน่ครับเพราะตัวนี้มันมีเคมีที่ยึดเกาะได้ดีมากสีทองมันเป็นสีที่ทำยากคือไม่อยากจะให้ผสมน้ำเพราะถ้าผสมน้ำเนี่ยความสม่ำเสมอมันไม่เหมือนกันบางคนผสมน้ำมากออกมาอีกอย่างผสมน้ำน้อยออกมาอีกอย่างก็เลยเอาตัวนี้แหละไม่ต้องผสมน้ำครับผมจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการสีทองอีกคนซื้อไปบอกว่าอันนี้ทองเข้มอันนี้ทองอ่อนอะไรอย่างเงี้ยการที่ตัวของเนื้อของเขาเรียกปูนเปือยหรือว่าไอปูนล็อฟแบบเนี้ยมันเป็นสีเลยอ่ะครับมันดีหรือว่ามีความแตกต่างยังไงกับการที่เราแบบเอาปูนล็อฟทั่วไปอ่ะแล้วไปสีไปทาหรือการทาบ้านเป็นสีทั่วไปสีที่ความชอบปะคือเท็กเจอร์ของมันไม่เหมือนกับตัวทาสีทั่วไปเพราะว่าตัวทาสีทั่วไปเท็กเจอร์มันก็คือเรียบๆธรรมดาแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นลายของลายขัดมันแต่มันเป็นการขัดมันที่ง่ายขึ้นไม่ได้ไปขัดมันที่มีขั้นตอนเยอะเหมือนการขัดมันเมื่อก่อนครับผมพี่อาร์ตแล้วท่านไม่เก๋ไม่อยากได้สีแบบที่พี่มีพี่ตอนเนี้ยตัวของล็อบออคันเลอร์ของพี่มีกี่สี12สีครับ12สี12สีเกิดเก๋อยากได้สีของตัวเองอ่ะไม่อยากซ้ำใน12สีเนี้ยสั่งผลิตได้ครับสั่งผลิตได้ด้วยได้ครับได้ทุกสีเอาสีมาเทียบได้เลยครับ
แล้วก็ทำให้เป็นแบบเฉพาะสีของเราก็ได้ได้ครับนี่เป็นการเอาเปรียบเจ้าของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์คูณล็อกเปื่อยและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สีทองคนแรกของโลกมากเลยนะสังเกต ยืนห่างตลอดกลัวเลอะสีในระหว่างที่พี่กำลังเตรียมสีทองเนี่ยอู้หนักว่ะได้ข่าวว่าไอตัวเนี้ยหนูซื้อไปเนี่ยหนูก็ทำได้เลยใช่ไหมทำได้ครับง่ายๆอุปกรณ์มีครบหมดในนี้ครับไม่ต้องไปหาอะไรแล้วนี่แหละหนูดูซิระหว่างนี้พี่ฉาบไปน้องก็จะดูไปครับเออว่ะตอนแรกนึกว่าเป็นถังปูนเฉยๆว่าจะเอามาลองดูผสมยังไงนี่คืออะไรนี่คือสีเหมือนสีทองนั่นคือตัวแว็กครับแว็กที่เอามาเคลือบหลังจากที่เราทำปูนแล้วครับผมเพื่อให้มันเกิดความเงานี่อะไรตัวนี้คือผ้ากำมะหยี่สำหรับขัดรอยต่อของเกรียงตอนเราป้ายเกรียงไปเนี่ยมันอาจจะมีรอยต่อประมาณรอยซ้อนทับแล้วก็ขัดให้มันเรียบเสมอกันอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือเกรียงที่เอามาป้ายอ๋อนี่คือเกรียงครับเกรียงโป๊ะจะรอดไหมยังไม่รู้เลยว่านี่มันเรียกว่าอะไรชอบตรงนี้นะไม่ได้อะไรเลยมีเสื้อให้ใส่ด้วยอ่ะคือกะว่าแบบเราจะได้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับใช่ครับเราจะได้ไม่เปื้อนพอเราใส่ไปปุ๊บก็ใจนี่เลยระหว่างที่เรากำลังเอาเจ้าปูนเปื่อยสีทองเนี่ยลงมือทำไปด้วยพูดถึงอุปสรรคในการทำงานของเราที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะทำให้สิ่งที่เรารักเราชอบประสบความสำเร็จนี่พี่เจออะไรบ้างแล้วพี่ผ่านมันไปยังไงบ้างคืออุปสรรคของมันก็คือทำมาแล้วคนไม่รู้จักคือพอคนมันไม่รู้จักมาก่อนว่ามันคืออะไรมันเป็นแบบใหม่มันน่าเชื่อถือไหมเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมแต่พอรู้จักแล้วอะพอรู้จักแล้วมันก็ทำให้สิ่งที่เราฝันมันก็เริ่มเดินได้แล้วก็มีกำลังใจแรกๆผมผลิตมาครั้งแรกรู้สึกประมาณ300ถังขายประมาณเดือนแรกนี่ไม่ไปไหนเลยแต่เราก็ใช้เองไม่มีคนรู้จักหนึ่งเราก็ใช้เองเรารับสร้างโกดังอยู่แล้วนี่เรารับสร้างโรงงานลูกค้าเดินเข้ามาในนี้เห็นอารมณ์อย่างนี้ก็บอกเฮียเอางี้ไหมเนี่ยเอาประมาณนี้ไม่ต้องไปทาสีเขาชอบพอเขาชอบเราก็ทำหลังนึงก็ใช้ประมาณ20ถังอะไรเงี้ยเราก็เหมือนได้ขายของแล้วละหนึ่งขายของให้เราเองใช้นี่แหละให้ลูกค้าได้เห็นพี่แอดมองอนาคตสำหรับ Love All Color ของเราไว้ตรงไหนบ้างไว้แบบไหนอ่ะครับผม Go Inter เลยไหมก็ถ้ามีโอกาสก็ต้องทำครับเพราะว่าการที่ทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็เป็นหน้าตาของประเทศด้วยแหละธุรกิจไอ้เจ้าปูนเปือยเนี่ยหรือว่าล็อฟเนี่ยเห็นเยอะเหมือนกันนะพี่บริษัทใหญ่ๆเขาก็มีอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเป็นอุปสรรคไหมแล้วพี่ศึกษาให้มันผ่านไปได้ยังไงอ่ะผมก็เอาจุดบอดต่างๆของยี่ห้ออื่นนะครับมาทำดูเพราะว่าเราใช้เองเราทำเองอยู่แล้ววันนี้ผมผลิตได้อย่างนี้ได้เท่านี้ถ้าเกิดมันเจออุปสรรคอะไรเราก็แก้อุปสรรคเพราะเราทำเราแก้ด้วยตัวเองเราไม่ได้ไปจ้างใครผลิตถ้ามันไม่ดีเราก็มันไม่ดีแล้วก็ปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อยได้ถ้ามีคู่แข่งเขามาเรียนแบบล่ะมาเรียนแบบผมก็ปรับไปอีกครับปรับไปเรื่อยๆทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับโอ้ดีจังเลยอ่ะไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวครับไม่มีอะไรจะกลัวชีวิตผม มันไม่มีอะไรจะเสียหายเพราะนั้นมันก็ไม่มีอะไรจะกลัวอยู่แล้วเฮ้ยมันทองจริงด้วยอ่ะงั้นกว่าจะเสร็จบอร์ดนี้นะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าจะได้เห็นเป็นวัด1วัดตามความฝันนะถ้าเสร็จเป็นวัดนะอนุโมทนาบุญและพาคนละฝันไปด้วยนะพี่เราจะตามไปวันนี้ขอบคุณพี่แอดมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคำต่อสิพี่ยังไม่เสร็จให้ลูกค้าทำก่อนถ้าเราอยากจะทำอะไรเราอย่าคิดอย่างเดียวเมื่อเราอยากจะทำอะไรเราจงลงมือทำเพราะถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่รู้ว่าเราทำอะไรบกพร่องไปบ้างแต่ถ้าเราเริ่มทำเราจะรู้ถึงการบกพร่องและเราก็จะรู้จักประยุกต์เพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นความฝันของเราไม่ว่าเราจะฝันไกลขนาดไหนถ้าเราไปไม่ถึงถ้าเราไม่ทำเลยก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราไปไม่ถึงเราก็ทำ
ึงแม้มันจะครึ่งกลางมันก็คือคำว่าได้ทำแล้วก็คติประจำใจของผมที่ว่าผมสามารถมีทุกวันนี้ก็คือซื่อสัตย์มั่นคงตรงเวลาซื่อสัตย์คืออะไรเรามีลูกค้าเราค้าขายเรามีความซื่อสัตย์ในอาชีพของเราความมั่นคงก็คือว่าการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองให้ลูกค้าเชื่อถือว่าเราสามารถที่จะค้าขายติดต่อธุรกิจธุรกรรมอะไรได้ตรงเวลาก็คือการที่เรารับปากจะทำอะไรไปแล้วเราก็พยายามทำให้มันได้อย่างที่เรารับปากหากเราทำอะไรที่ไม่ตรงเวลาเราก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือสำหรับปูนลอฟออคเนอร์ของผมหากมีผู้ใดสนใจที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับติดต่อมาได้ที่ผมเลยนะครับสายตรงที่0626259699แอดหรือก้องกวีเรืองสุขสุดครับถ้าอยากจะทำอะไรอยากจะฝันอะไรฝันไปเลยไม่ต้องไปฟังคำครหาเรามีสิทธิ์ฝันเรามีสิทธิ์ทำถ้าเราทำได้ไปก็ถือว่าดีถ้าทำไม่ได้ถึงแม้มันจะครึ่งกลางมันก็คือคำว่าได้ทำยากจริงเลยใส่จะไปไม่ล่ะแล้วเหมือนที่พี่แอดบอกเอาไว้นะคะถ้าเราฝันอะไรไว้ให้ลุยไปข้างหน้าเลยค่ะแต่อย่าลืมต้องเป็นสิ่งที่เรารักและเราชอบด้วยนะคะความสำเร็จก็จะอยู่ตรงหน้าแบบนี้ละค่ะหวังว่าวันนี้คนล่าฝันจะสามารถเติมพลังชีวิตความคิดและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อีกครั้งนึงนะคะเก๋คนล่าฝันและ Love All Color ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝันว่าจะทำเป็นรูปหัวใจอ่ะอย่าเลยคือยากเอานี้แหละไม่ต้องรู้หัวใจละฉันจะทำเหมือนเขาพังเลยคือยากมากค่ะตอนนี้ครับนี่นี่หรอเป็นรูปหัวใจได้ไหมยุบไอ้ยุบหัวใจไม่รู้ว่ามันมีความพยายามเว้ยไม่เห็นหัวใจเลยอ่ะไม่โอเคนะจะทำเป็นรูปหัวใจไม่โอเค